สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เป็นภาคขอเอกคณิตศาสตร์ครับข้อสอบจริงอปท.นะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปี62นะครับก็ยังอยู่กับอาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมนะฮะข้อนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการแก้สมการแล้วอาจารย์บอกเลยว่าการแก้สมการเนี่ยเป็นหัวใจหลักเลยนะครับตอนเราสอนนักเรียนก็เป็นหัวใจหลักนะตอนเราสอบก็เป็นหัวใจหลักเหมือนกันเรื่องนี้เป็นการแก้สมการรูทธรรมดานะครับแต่น้องเห็นจะมีรูทอยู่2ฝั่งนะครับพอน้องเห็นอย่างนี้นี่คือสมดุลแล้วนะครับหลายคนแก้สมการเนี่ยต้องรู้จักสมดุลของสมการนะครับการจะน้องจะแก้ได้เนี่ยอย่างรูทเนี่ยมี2ฝั่งเนี่ยน้องต้องแยกรูทออกเป็น2ฝั่งแล้วน้องค่อยยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วถ้าใครฝึกมาดีพอนะครับตรงนี้น้องจับยกกำลัง2ฟับเลยเนี่ยนะจบเลยเห็นไหมฮะยกกำลัง2เนี่ยนะยกเลยนะครับเห็นสมการรูทต้องยกเลยแล้วต้องรู้เลยว่าสมการสมดุลแล้วตอนนี้สมดุลแล้วนะครับน้องยกได้เลยน้องจะเหลือยกเสร็จน้องจะกลายเป็น x ลบ3เท่ากับใช่ไหมรูทหายต่อไปตรงนี้มันคือกำลัง2สมบูรณ์หน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2ก็อย่างไวนะครับจะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมแต่จะไม่ทวนหน้าเลยหน้าเลยหลังนะครับพวกเราทำได้อยู่แล้วนะครับต่อมา x ก็ย้ายไปลบกันตัดกันไปตรงนี้ถึงตรงนี้น้องก็ต้องทำสมดุลสมการนะครับตรงนี้มี2พจน์ตรงนี้มี1พจน์น้องก็ย้ายลบ1ตรงนี้ไปลบกับลบ3ลบ1ลบ3คำตอบมันจะได้เป็นลบ4เท่ากับลบ2รูท x พอถึงตรงนี้นะครับเห็นปั๊บมีรูทอีกแล้วมีรูทอีกแล้วน้องก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างกระจบเลยเห็นไหมฮะยกเลยฟับเลยน้องจะเป็น4 46เท่ากับตรงนี้เป็น 4x สุดท้ายน้องแก้อย่างไว x น้องจะตอบ4สิ่งที่หลายคนพลาดมากในวันสอบนะครับถ้าน้องมี x อย่างนี้แล้วเนี่ยน้องกลับไปแทนในสมการหลักก่อนสมการหลักคือสมการเดิมอะนะครับแทนดูซิว่าคำตอบ x เป็น4เนี่ยมันเป็นจริงไหมถ้าทำให้สมการเป็นจริงคำตอบ x เป็น4ก็สามารถตอบได้นะฮะเพราะนั้นน้องก็แทนไปในสมการซึ่งข้อนี้แทนไปแล้วเนี่ยคำตอบ x เป็น4เนี่ยใช้ได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้ x ตอบ4ครับแต่บังเอิญโจทย์วันนั้นเขาไม่ได้ถาม x ครับเขาถาม log x ฐาน2มีค่าเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรจริงไหม x น้องตอบ4โจทย์ถาม log x ของเราคือ4ฐาน2มีค่าเท่าไหร่ก็ใช้สมบัติ log มาปกติเลยนะฮะ4ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น2กำลัง2นะครับเราก็ตบเป็นงี้อ่ะช้าๆแล้วกัน4ตัวนี้คือ2กำลัง2ฐาน2ตบ2ตัวนี้มาจะกลายเป็น log 2ฐาน2เนี่ยอันนี้สมบัติ log นี่เป็นเรื่องที่อาจารย์อยากช่วยพวกเรานะครับแต่ไม่สามารถช่วยได้น้องจะต้องฝึกสมบัติล็อกให้คล่องตรงนี้น้องจะมีค่าเป็น1สุดท้ายคำตอบตรงนี้คือ2ครับเห็นไหมฮะไม่ยากอะไรนะครับแก้สมการออกมาซึ่งแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยจริงไหมน้องแก้เป็นจบแล้วนะครับนี่ก็1คะแนนแล้ววันสอบนะฮะเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันครับ